ล่าสุดก็มีเคสคนไข้คนหนึ่งที่มาโรงพยาบาลตอนแรกก็คิดว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่ก็รักษาตามอาการไปคนไข้ก็มีอาการแย่ลงเริ่มซึมมีสับสนวุ่นวายปีนเตียงนะครับหลังการให้ยาล่าสุดอาการคนไข้ก็สวัสดีครับผมนายแพทย์วิสิทธิ์วิลาวัฒนกิจปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นอายุรแพทย์ระบบประสาทและสมองประจำโรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแคครับหมอเรียนจบแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็ศึกษาต่อเฉพาะทางด้านประสาทวิทยาจากโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์ครับที่ผ่านมาหมอก็ได้มีการเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีแล้วก็อบรมกับทางสมาคมประสาทวิทยาอยู่เป็นประจำแล้วก็ได้มีการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเคสที่น่าสนใจกับทางเพื่อนประสาทแพทย์แล้วก็คณาจารย์ร่วมกันอยู่สม่ำเสมอครับครับก็หลังจากที่หมอเรียนจบเฉพาะทางด้านประสาทวิทยาก็ศึกษาข้อมูลจากหลายๆโรงพยาบาลก่อนที่จะตัดสินใจเข้ามาร่วมงานกับทางเกษตรราษฎร์บางแคทําให้ตัวหมอเนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่าจะสามารถนําความรู้มาดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับอายุรแพทย์ระบบประสาทและสมองก็จะมีหน้าที่ในการที่จะดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางอายุรกรรมเกี่ยวกับระบบประสาทและสมองอาทิเช่นอาการปวดศีรษะเวียนศีรษะอ่อนแรงแขนขาพูดไม่ชัดปากเบี้ยวหรือเดินเซเป็นต้นครับเรื่องของสมองและระบบประสาทมีความเกี่ยวโยงกันครับเนื่องจากว่าส่วนของสมองก็จะเป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาทนะครับระบบประสาทจริงๆก็แยกเป็น2ส่วนใหญ่ๆครับก็คือระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทส่วนปลายครับระบบประสาทส่วนกลางก็คือประกอบไปด้วยสมองแล้วก็ไขสันหลังครับส่วนระบบประสาทส่วนปลายก็จะประกอบไปด้วยเส้นประสาทสมองเส้นประสาทไขสันหลังเป็นต้นเพราะฉะนั้นเรื่องของระบบสมองก็จะอยู่ในส่วนของระบบประสาทครับของหมอก็จะดูแลในส่วนของระบบประสาททั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทส่วนปลายครับส่วนมากคนไข้ที่มารักษากับหมอคงจะแบ่งเป็น2สถานการณ์หลักๆนะครับ1ก็คือเป็นผู้ป่วยที่มาตรวจที่ OPD ส่วนมากก็มักจะเป็นผู้ป่วยที่มาด้วยอาการปวดศีรษะเวียนศีรษะบ้านหมุนเดินเซเป็นต้นนะครับส่วนกลุ่มที่มาห้องฉุกเฉินก็จะเป็นกลุ่มนึงที่สำคัญโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่มาด้วยอาการเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองเช่นอ่อนแรงแขนขาอาการอัมพฤกษ์หรืออัมพาตเป็นต้นครับคติประจำใจของหมอก็คงจะเป็นเรื่องของความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จที่นั่นครับก็หมอยึดเป็นคติตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเป็นแพทย์เฉพาะทางปัจจุบันนี้นะครับเนื่องจากว่าถ้าเรามีความพยายามมีความตั้งใจในการจะทำงานใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องงานการดูแลผู้ป่วยผลสำเร็จก็จะบังเกิดขึ้นโดยเสมอครับเรื่องที่เข้าใจผิดส่วนใหญ่อาจจะเป็นเรื่องของความเข้าใจในแง่ว่าหมอระบบประสาทคือหมอจิตเวชซึ่งจริงๆแล้วหมอสองแผนกมีความแตกต่างกันบ้างนะครับถ้าเป็นคุณหมอโรคจิตเวชจะดูแลในเรื่องของอาการป่วยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดโรคจิตเภทต่างๆส่วนอายุรแพทย์ระบบประสาทก็จะดูแลอาการทางอายุรกรรมเช่นปวดศีรษะเวียนศีรษะอ่อนแรงเดินเซพูดไม่ชัดหรือปากเบี้ยวเป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามอาการบางอย่างของโรคทางจิตเวชอาจจะมาเป็นอาการนำของอาการทางระบบประสาทก็ได้เช่นผู้ป่วยบางรายที่มาด้วยอาการจิตเวชมาด้วยอาการวุ่นวายสับสนเห็นภาพหลอนแต่สุดท้ายเป็นอาการทางระบบประสาทก็ได้นะครับเช่นกลุ่มอาการติดเชื้อในระบบประสาทหรือว่ากลุ่มอาการสมองอักเสบเป็นต้นครับส่วนความแตกต่างระหว่างอายุรกรรมระบบสมองและประสาทกับสัญญกรรมระบบสมองและประสาทก็คือถ้าเป็นอายุรกรรมระบบสมองและประสาทเนี่ยจะเป็นการดูแลผู้ป่วยที่เน้นการรักษาด้วยยาเป็นหลักเช่นกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์พาร์กินสันอาการสั่นเคลื่อนไหวผิดปกติเป็นต้นในขณะที่ถ้าเป็นกลุ่มสัญญแพทย์ระบบสมองและประสาทเนี่ยจะรักษาด้วยการผ่าตัดเป็นหลักเช่นผู้ป่วยที่มีเนื้องอกในสมองเลือดออกในสมองเป็นต้นครับการจัดการกับความเครียดจริงๆแล้วหมอว่าทุกสายงานอาชีพก็ต่างมีความเครียดเหมือนกันทั้งนั้นเพียงแต่ว่าในอาชีพของแพทย์เองก็จะมีความเครียดอาจจะมากกว่าอาชีพอื่นๆตรงที่ว่ามีความคาดหวังของทั้งผู้ป่วยญาติและตัวของหมอเองซึ่งทุกเคสก็อยากจะคาดหวังให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ดีประกอบกับช่วงเวลาส่วนตัวกับช่วงเวลาทำงานบางครั้งเนี่ยไม่สามารถแยกออกจากกันได้โดยชัดเจนแต่อย่างไรก็ตามหมอก็จะต้องพยายามบาลานซ์การทำงานชีวิตส่วนตัวให้ดีที่สุดนะครับที่เรียกว่า work life balance ซึ่งโดยปกติถ้าเป็นช่วงวันหยุดยาวหมอก็จะพยายามหาเวลาไปเที่ยวกับครอบครัวอยู่เป็นประจำครับยกตัวอย่างเคสของระบบสมองที่ล่าสุดก็มีเคสคนไข้คนหนึ่งที่มาโรงพยาบาลตอนแรกก็มาด้วยเรื่องไข้ปวดหัวตัวร้อนทั่วไปตอนแรกก็คิดว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับก็รักษาตามอาการไปสุดท้ายคนไข้ก็มีอาการแย่ลงเริ่มซึมมีสับสนวุ่นวายปีนเตียงจนกระทั่งหมอก็ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ MRI สแกน
จาะน้ำไขสันหลังไปตรวจแล้วก็ตัดสินใจให้ยาลดการอักเสบในสมองนะครับหลังการให้ยาล่าสุดอาการคนไข้ก็ดีขึ้นแล้วเพิ่งมาเจอเมื่อเดือนที่แล้วคนไข้ก็กลับมาติดตามการรักษาแล้วก็พูดคุยได้เป็นปกติกลับไปใช้ชีวิตประจำวันแบบเดิมได้โรงพยาบาลของเราก็มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองครับตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ามาที่โรงพยาบาลก็จะมีเช็คลิสต์ในทุกๆแผนกเพื่อจะได้มีการคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมองเพื่อเข้ารับการรักษาที่ถูกต้องและแม่นยำและเมื่อมีการประเมินผู้ป่วยเราก็จะมีเช็คลิสต์เพื่อที่จะประเมินคะแนนความผิดปกติทางระบบประสาทนอกจากนี้โรงพยาบาลเรายังมีเทคโนโลยีในการตรวจวินิจฉัยที่แม่นยำอาทิเช่นCT scan และ MI scan ที่สามารถช่วยในการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างถูกต้องและยังมี Ward Stroke Unit ที่ดูแลโดยแพทย์และพยาบาลที่ได้รับการฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองมาแล้วและยังมีสหวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นนักกายภาพบำบัดพยาบาลผู้อบรมการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองซึ่งจะสามารถทำให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่ดีแม่นยำลดการนอนโรงพยาบาลลดอัตราการพิการและสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุดครับสุดท้ายนี้นะครับหมอก็ฝากไว้อยากให้ทุกท่านหมั่นสังเกตอาการของตัวเองและคนรอบข้างนะครับหากมีความผิดปกติหรืออาการผิดปกติทางระบบประสาทหรือระบบอื่นๆก็สามารถเข้ามาปรึกษากับผมและทีมแพทย์ทุกท่านได้นะครับทางผมและทีมแพทย์ยินดีให้คำปรึกษาครับดูวิดีโอจบแล้วขอกำลังใจให้น้องจิ๊บอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะคะ